ไปดูการปฏิบัติงานของปปช.กันบ้างนะคะเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้ำปัตตานีค่ะโครงการนี้เนี่ยมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าด้วยแต่อะไรรู้ไหมคะเข้าไปในป่าโกงกางเจอเสาไฟฟ้าเหล่านั้นไปอยู่ในป่าโกงกางค่ะและยังพบอุปกรณ์ไฟฟ้าสูญหายด้วยซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ค่ะการติดตั้งเสาไฟฟ้า28ต้นซึ่งใช้งบประมาณก่อสร้าง75ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะปากแม่น้ำปัตตานีพร้อมงานปรับภูมิทัศน์ในหมู่6บ้านสวนสมเด็จตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองปัตตานีสภาพก็อย่างที่เห็นนะคะทั้งสายไฟอุปกรณ์ที่ติดตั้งเนี่ยถูกขโมยไปทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะสายสลิงที่เชื่อมโคมไฟจากบนมาถึงด้านล่างทำให้โคมไฟขนาดใหญ่เสี่ยงร่วงหล่นแม้ก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลรูสมิแลและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนอกจากจะไม่คืบหน้าแล้วทรัพย์สินยังสูญหายเพิ่มพื้นที่นี้จึงถูกทิ้งร้างค่ะมีข้อสังเกตหรือว่ามีความสงสัยเหมือนกับชาวบ้านนะครับว่าเอ๊ะมันไปอยู่ในป่าชายเลนเสาไฟในลักษณะนี้มันควรอยู่ในเมืองเสียมากกว่าจะได้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังขอเอกสารโครงการตั้งแต่ต้นนะครับความจำเป็นของโครงการนะครับเอาแรงขอซื้อขอจ้างว่าเหตุผลอะไรถึงต้องไปติดตั้งขนาดนั้นความผิดปกตินี้ทำให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จังหวัดปัตตานีเข้าตรวจสอบโดยพบว่าพื้นที่ติดตั้งเสาไฟผิดไปจากแบบแปลนเดิมค่ะที่จะติดตั้งเสาไฟเข้ามาในระยะ500เมตรเท่านั้นแต่สภาพจริงมีการเลื่อนพื้นที่ติดตั้งเสาไฟประมาณ14ต้นจากทั้งหมด28ต้นลึกเข้าไปในป่าโกงกางระยะทางเกือบ1กิโลเมตรค่ะจริงๆเนี่ยถึงประมาณ1กิโล500เมตรนั่นคือต้นสุดท้ายต้นที่28คือออกไป1กิโลนอกพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นจำเป็นขนาดไหนเราเองก็อยากรู้นะครับว่าทำไมถึงต้องไปสร้างในลักษณะนั้นแล้วก็อ้างว่ามีความจำเป็นแต่พอสร้างแล้วเนี่ยก็กลับทิ้งร้างนะครับใครได้ประโยชน์ใช่ไหมครับประเทศชาติเสียหายใครได้ประโยชน์โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีได้ว่าจ้างเอกชนเริ่มสัญญากันวันที่31มีนาคมปี2561ค่ะสิ้นสุดสัญญาวันที่26กันยายนปี2562และมอบให้เทศบาลตำบลรูสมิแลวันที่20พฤษภาคมปี63แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ทำให้ปปช.จังหวัดปัตตานีอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆนะคะว่าการดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปตามระเบียบหรือไม่รวมถึงตรวจสอบเร่งรัดโครงการอื่นๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเช่นการก่อสร้างอาคารร้านค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดรูสมิแลงบประมาณ50ล้านบาทที่ไม่ได้ใช้งานเช่นกันเพราะทรัพย์สินถูกขโมยไปเกือบทั้งหมดค่ะ